กองทุนเปิด K ดัชนีหุ้นจีน K-CHX ชื่อเต็มว่า K-China Equity Index Fund นะคะไปดูกันที่ภาพ 3D Diagram ของกองนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนกันค่ะจะมีในส่วนที่ดีมากคือ Risk Adjusted Return หรืออัตราผลตอบแทนกับค่าความเสี่ยงนะคะในส่วนของผลการดำเนินงานผลตอบแทนในอดีตนั่นเองหากเป็นในระยะสั้นที่ผ่านมานะคะก็จะยังแดงอยู่แต่ถ้าเป็นในส่วนของอดีตที่ผ่านมานานแล้ว1ปี3ปี5ปีคือเขาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเลยนะคะถัดมาเรามาดูกันที่ข้อมูลของกองกันอันนี้เป็นของบลจ.กสิกรนะคะประเภทกองเป็น Greater China Equity เหมือนเดิมค่าความเสี่ยงก็เหมือนเดิมระดับ6นะคะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนค่ะกองนี้ Feeder Fund ของเขาคือ CSOP FTSE China A50 นะคะเป็นETF เนาะนโยบายค่าเงินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็ป้องกันที่บางส่วนเท่านั้นและกองนี้ไม่จ่ายปันผลเนาะค่าธรรมเนียมในการขายตรงนี้บอกไม่เก็บนะคะไม่แน่ข้างในจะเป็นยังไงแต่ดันมีค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนค่ะ 0.15% ซึ่งกองอื่นไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายกองทุนรวมค่ะที่เก็บต่อปีอยู่ที่ 0.37% นะคะก็ค่อนข้างถูกสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำได้ที่500บาทนะคะกองนี้จดทะเบียนกองทุนวันที่8กันยายนปี2558ค่ะมีมูลค่ากองอยู่ที่ 1,800 ล้านบาทค่ะไปดูกันที่หนังสือชี้ชวนนะคะข้อมูลอัปเดตนะวันที่30ธันวาคมปี2563กองทุนเปิด K ดัชนีหุ้นจีนนะคะเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศคุณกำลังลงทุนในอะไรกองทุน K ดัชนีหุ้นจีนนี้นะคะเขาลงทุนในกองทุนอีกทีนึงที่เป็นกอง ETF เนาะชื่อว่า CSOP FTSE China A50 ขอเรียกย่อๆว่ากอง A50 แล้วกันเนาะกองนี้เป็นกองที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะโดยมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นจีน A50 อีกทีนึงคือกองหลักเนี่ยนะคะอยากให้มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีที่จีนเลยแล้วส่วนกอง K ดัชนีเนี่ยกองของกสิกรนี้นะคะเขาก็มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการมุ่งหวังให้ผลประกอบการเนี่ยเคลื่อนไหวไปตามกองทุนหลักเช่นกันก็เท่ากับว่าทั้งกองทุนหลักแล้วก็กองทุน K นี้นะคะเขามุ่งหวังให้ผลประกอบการเนี่ยเป็นไปตามกองทุนดัชนีใช่นะ A50กองทุนนี้เหมาะสำหรับใครบ้างนะคะ 1. ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนาะแล้วต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีนค่ะ 2. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุนได้นะคะ 3. ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาวหรือว่าตั้งแต่5ปีเป็นต้นไปนะคะแล้วกองนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เน้นได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือคาดว่าเงินต้นจะอยู่ครบถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของแผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนนะคะกองนี้ก็อยู่ที่ระดับ6ต่อมาค่ะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญโอเคมาดูกันความผันผวนของผลการดำเนินงานกองนี้อยู่ที่ 15-25% นะคะก็ค่อนไปทางสูงการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวมนะคะจะอยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% ก็ต่ำสุดนะคะถัดมาการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 50-80% อันนี้ค่อนไปทางสูงหน่อยสุดท้ายค่ะการกระจุกตัวรายประเทศรวมนะคะก็มากกว่า 80% สูงสุดเลยส่วนการป้องกันความเสี่ยงก็อยู่ที่บางส่วนเท่านั้นค่ะถัดมาเราจะมาดูกันที่สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนมี3ส่วนด้วยกันมากสุดคือ 98.48% นะคะจะเป็นหน่วยลงทุนหรือกองทุนหลักของเรานั่นเอง 5.26% จะเป็นในส่วนของเงินฝากค่ะและสุดท้าย 3.74% คือการลงทุนอื่นๆค่ะมาต่อกันที่ด้านล่างนะคะจะเป็นสัดส่วนของทรัพย์สินของกองทุนหลักนะคะตามหมวดอุตสาหกรรมเนาะเขาก็จะแบ่งเป็น6ส่วนด้วยกันอันดับ1สูงสุดเลย 40.21% นะคะจะเป็นหมวด financial เป็นการเงินเนาะอันดับ2 25.86% จะเป็นอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะอันดับ3 10.50% เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็นนะคะอันดับ4 healthcare ค่ะ 6.45% อันดับ5 energy นะคะกลุ่มพลัง
ังงาน 4.11% และ 12.87% จะเป็นอื่นๆถัดมานะคะเรามาดูกันว่าหลักทรัพย์ที่กองทุนเนี่ยเขาถือสูงสุด5อันดับแรกมีอะไรบ้าง1เมาส์ไทเป็นผลิตแอลกอฮอล์นะคะ 11.34% อันดับ2พิงอันประกันชีวิตค่ะ 10.27% อันดับ3 China Merchant Bank นะคะธนาคาร 6.63% อันดับ4อู่เรียงเย่ยี่ปินอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกันแต่เป็นอันดับ2รองจากเหมาไถนะคะและสุดท้ายอันดับ5เป็น Industrial ค่ะ Bank อยู่ที่ 3.71% ถัดมาจะเป็นผลการดำเนินงานในอดีตค่ะจะมี2ส่วนด้วยกันด้านคนเนี่ยจะเป็นผลของกอง K-CHX นะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักคือ China A50 นั่นเองโอเคเรามาดูกันที่ด้านบนก่อนผลของกอง K-CHX นะคะ2558จนถึง2563รวมเป็น6ปีใน6ปีเนี่ยมี4ปีที่ผลการดำเนินงานเขาเป็นบวกนะคะและในทั้ง4ปีเนี่ยเขาบวกน้อยกว่าค่าดัชนีชี้วัดทั้งหมดเลยเกือบจะทั้งหมดเนาะมีอยู่ปีนึงที่เหลื่อมมาสูงกว่านิดหน่อยแล้วมี2ปีค่ะที่ผลการดำเนินงานติดลบและในปีที่ติดลบเนี่ยก็ติดลบมากกว่าค่าเบนช์มาร์กเช่นกันสำหรับด้านล่างนะคะผลการดำเนินงานของกองหลักเนี่ย2556จนถึง2563รวมเป็น8ปีนะคะใน8ปีเนี่ยก็มีครึ่งๆเลยมี4ปีที่เป็นบวกแล้วก็4ปีที่ติดลบนะคะปีที่เป็นบวกเนี่ยส่วนมากจะบวกน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเบนช์มาร์กแบบใกล้เคียงกันมากทุกปีเลยแล้ว4ปีที่ติดลบเนี่ยก็ลบมากกว่าค่าเบนช์มาร์กหรือว่าใกล้เคียงกันเช่นกันค่ะแล้วกองทุนนี้นะคะเคยขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ลบ 31.71% ค่ะโอเคและนี่ก็คือกองทุนเปิด K ดัชนีหุ้นจีนนะคะ KCHX K China Equity Index Fund สำหรับวันนี้ลาไปก่อน2 Money Share สวัสดีค่ะ